ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเอมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิพันธมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคนามการังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้บุญรักษาทุกท่านเออสาธุขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิตกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญยสิริกัลยาณมิตรพันนวดีเต็มดวงจิตกัลยาณมิตรสุจัญญาเพชรราภิรัตกัลยาณมิตรสมชายอารามฉัตรมงคลกัลยาณมิตรวรุษเพชรราภิรัตกัลยาณมิตรบำรุงสาลีกิจกัลยาณมิตรปราโมทลัคนาภิชนชัดกัลยาณมิตรฉัตรชัยสุขตระกูลกัลยาณมิตรสุภาภรณ์พดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรโสภิตคูสุวรรณกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างกัลยาณมิตรนันทวัฒน์พิพัฒน์วงเกษมกัลยาณมิตรกิติวัฒน์พรสุขสว่างกัลยาณมิตรคุณแม่เฉลียวอธิราชกุลกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูล
ัลยาณมิตรนิชการอารามฉัตรมงคลกัลยาณมิตรจำจันทร์ศรีคุณกัลยาณมิตรอรุณรัตน์สาลีกิจกัลยาณมิตรสมรแสงสารกัลยาณมิตรกมลดาสุขตระกูลกัลยาณมิตรณัฐพรนิรมานกัลยาณมิตรจันจิราสุขใสกัลยาณมิตรปริณดาจันทราชกัลยาณมิตรธัญพัฒน์เกษมทิติพันธ์กัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพันธ์กัลยาณมิตรพัชรินทร์ทวนทองกัลยาณมิตรน้ำอุ่นกล่อมเมฆกัลยาณมิตรทัศนีอารามฉัตรมงคลกัลยาณมิตรเบญจพรโอสายไทยกัลยาณมิตรชรินทร์วิภาวีพลกุลกัลยาณมิตรยาใจอื้อสัมพันธกิจกัลยาณมิตรสิริพรวิภาวีพลกุลขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักในการสร้างบุญทุกท่านพระพุทธโอวาทแห่งพระบรมศาสดาของเราได้มีปรากฏในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าการบูชาในท่านผู้มีตนอบรมแล้วเพียงผู้เดียวแม้เพียงครู่หนึ่งการบูชานั้นนับว่าประเสริฐเพราะพลานุภาพแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นนั้นย่อมยังประโยชน์ไพศาลมิอาจกล่าวประมาณได้ส่งผลเกื้อกูลให้แก่ผู้บูชาได้เข้าถึงฐานะอันเลิศมีสมบัติอันเลิศบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ดังเรื่องราวการบูชาของอุบาสกผู้มีปัญญาท่านหนึ่งในคราวที่พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมหาชนพร้อมใจกันยกพระสรีระกายแห่งพระตถาคตขึ้นสู่จิตตกาธานอุบาสกท่านนี้ได้จุดดวงประทีปหนึ่งดวงน้อมสักการะบูชาด้วยใจที่เปี่ยมศรัทธาอานุภาพแห่งประทีปเพียงดวงเดียวนั้นส่งผลให้ท่านเข้าถึงฐานะอันเลิศทั้งในมนุษยโลกและเทวโลกตลอดการยาวนาน94กับเมื่อบังเกิดในทิพยกายก็มีรัศมีที่รุ่งโรจน์โชตนาการล่วงรัศมีของถวยเทพทั้งหลายมีประทีปอันอัมภัยแสนดวงส่องสว่างอยู่รอบกายมีทิพยจักษุมองเห็นได้โดยรอบ100โยชน์อยู่เนืองนิดภูมิภาคที่ครุกระย่อมราบเรียบความมืด
ย่อมไม่ปรากฏต่อท่านครั้นมาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็ได้บุญฤทธิ์ที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาทั้งยังได้บรรลุอมตธรรมเป็นสมณเณรอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีทิพยจักษุที่บริสุทธิ์ในวัยเพียง4ขวบเท่านั้นนี้คือประวัติชีวิตอันงดงามของพระอรหันตเถระผู้มีนามว่าพระเอกะทีปิยะเถระแม้การจุดเทียนใจเพื่อน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยในครั้งนี้ก็เช่นกันย่อมยังผลอันน่ามหัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นแก่เราตลอดกาลและนานชัยยันโตโอทิยังโอเลสักยานังนันทิวะทะโนเอวังตะวังวิชัยโยโอหิชัยยาสุชัยยมังคะเลอปราชิตาปันลังเกสีเสปทวิปุคะเลพิเศกสัพพุนทานังอาคาปโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุนโตจะสุยิงทังพระจาริสุปาทานขินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทานขินังปาทานขินังมโนกรรมังปณิทิเตปาทานขินาปาทานขินานิกาตวานัลภัณฑานเถปาทานขิเนชัยยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยาสุชัยยมังคะเลอปาราชิตาปันลังเกสีเสปาทวิปุคะเลอภิเสกสัมภพุทธานังอาคาปัตตโตปโมนทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตตโตจะสุยิกทังพระมัจจาริสุปาทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทาขินังปาทาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปาทาขินาปาทาขินานิกาตวานัลภัณฑาเมื่อชวาลาแห่งเพียรใจอันโชติช่วงในพรรษาที่สุดได้เรื่องโรดขึ้นแล้วขออนุภาพแห่งการบูชาคุณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ในครั้งนี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพดลบันดาลให้ลูกหลานคุณยายทุกคนจงมีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้น
ไว้ใช้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ไม่มีบกพร่องขอแสงประทีปอันชั่วช่วงจงเปี่ยมด้วยพลานุภาพขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้หมดสิ้นไปขอให้พรรษานี้จงเป็นพรรษาแห่งความสว่างสวยให้ลูกหลานคุณยายได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีพระธรรมกายสถิตมั่นเป็นหลักชัยได้ตามติดและติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ